สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์นนท์วรรณนะคะเดี๋ยวมาให้เคล็ดลับดีๆในการประหยัดภาษีดีกว่านะเอาเรื่องอะไรดีนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องค่าไฟค่าไฟอย่างนี้ดีกว่านะคะสมมติว่ามีเคสที่ว่าเพื่อนๆเกิดต้องไปเช่าบ้านใช่ไหมคะเช่าบ้านแล้วยังไงมันจะมีค่าไฟใช่ไหมเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟที่เป็นค่าใช้จ่ายอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเพื่อนๆจะทำยังไงอ่ะให้มันสามารถใช้เป็นภาษีซื้อของเพื่อนๆได้เพราะปกติอะค่ะเวลาที่เราดูอย่างสมมติว่าตัวกรมสรรพากรเวลาเราดูนี่เราจะดูตามใบกำกับภาษีถูกไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นค่าไฟอ่ะบินมันก็เป็นบินของเจ้าของบ้านถูกไหมอันนั้นเพื่อนๆก็ไม่สามารถที่จะนำมาเป็นภาษีซื้อได้อยู่แล้วจริงไหมจ๊ะแต่เรามีเทคนิคนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เทคนิคที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะเอาไปใช้เพื่อที่จะเอาบินค่าไฟตรงนั้นนะคะที่เพื่อนๆเป็นคนจ่ายถูกไหมเพราะปกติคือเวลาเราไปเช่าเวลามีค่าใช้จ่ายมาค่าไฟเราเป็นคนที่ต้องจ่ายทำยังไงให้เราสามารถเอาตรงนั้นมาเป็นภาษีซื้อของเพื่อนๆได้เอาเคล็ดลับดีๆวันนี้ที่ให้ไปใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถไปแจ้งกับทางการไฟฟ้านะคะขอเพิ่มชื่อค่ะเพราะเพื่อนๆเป็นคนจ่ายเงินใช่ไหมเพิ่มชื่อของบริษัทเพื่อนๆนี่แหละค่ะว่าเป็นผู้จ่ายนอกจากตัวเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนที่เป็นขอมิเตอร์อยู่แล้วจริงป่ะขอเพิ่มตรงนี้ค่ะเราเป็นคนที่เป็นคนชำระเงินจริงๆเพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะเอาใบเสร็จตรงนั้นนะคะมาเป็นภาษีซื้อของเราได้ซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆไปทำอย่างนี้ปุ๊บนะใบเสร็จตรงนั้นอ่ะใบกำกับภาษีตรงนั้นนะเพื่อนๆสามารถเอามาเป็นภาษีซื้อของกรมสรรพากรได้นะคะอย่าลืมนะคะสามารถเอาเคล็ดลับนี้ค่ะไปใช้ได้แล้วสมมติว่าให้เพิ่มก็ได้นอกจากตรงนี้ปุ๊บพอเพื่อนๆไปทำเรื่องกับกรมไฟฟ้าปุ๊บบินไปเสร็จออกมาก็จะมีเพิ่มชื่อบริษัทของเพื่อนๆ เข้าไปใช่ไหมมันก็มีชื่อของบริษัทเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงนั้นเราถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ถูกต้องเพื่อนๆสามารถเอาเป็นภาษีซื้อได้นอกจากนี้ค่ะตัวภาษีซื้อตรงนี้ที่เพื่อนๆจ่ายค่าไฟไปมันก็สามารถเอามาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายเวลาเป็นภาษีเงินได้ทุกคนนะคะมันสามารถเป็นภาษีเงินได้ทุกคนสามารถทำเป็นค่าใช้จ่ายได้ตรงไหนก็คือเราสามารถเอาตัวสัญญาค่ะสัญญาที่เพื่อนๆทำกับเจ้าของใช่ไหมสัญญาเช่าตรงนั้นอะมาเป็นคนยืนยันว่าให้ฉันจ่ายค่าเช่าไปตรงเนี้ยถูกไหมคะมันสามารถเอาตรงเนี้ยมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถ้าเรายืนยันว่าเฮ้ยเราเป็นคนจ่ายนะคือมันสามารถใช้ได้สองทางเลยไงคะนะคะลองเอาเคล็ดลับดีๆค่ะวันนี้ที่ให้ค่ะไปใช้แต่ว่าเราต้องยืนยันตัวเราจริงๆนะว่าทุกอย่างเราเป็นคนจ่ายเนี่ยค่ะคือทุกอย่างถ้าเราจ่ายจริงมันไม่มีปัญหาแต่ก็รู้เทคนิคนิดนึงมันก็สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เปิร์ตนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ